ายการหัตถจิตนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้ที่4221606แต่เมื่อสักครู่ช่วงพักเบรกตรวจหาได้ไปแบบฟังเสียงโทรศัพท์ฝากประกาศนิดนึงนะมวยต้องขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะฮะเป็นกำลังใจให้ผมจริงนะฮะนะความรู้น้อยแต่ความทะเยอทะยานสูงอยากให้เป็นรายการมาเยอะๆมาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วบอกอย่างเงี้ยรายการมานั่งๆเนี่ยผมอัดเป๊ะๆเห็นๆเลยว่าจะมีสภาวะอะไรจะเกิดขึ้นเห็นยิ้มๆอย่างนี้ฮะนะครับโอ้โหต้องมาเจอค่ะต้องเจอกันพิธีไหว้ครูเอสเอ็มเอสที่ส่งมาเมื่อกี้เนี่ยเมื่อสักครู่โฟนอินนี่แบบว่าโอ้โหเขารู้ลึกรู้จริงทุกอย่างคำตอบมีแน่นอนฉะนั้นใครอยากจะมาเจอกันพลาดไม่ได้นะคะ 5-6 เมษายนต้องโทรมาลงทะเบียนกันเพราะว่าในส่วนของการลงทะเบียนคุณผู้ชมก็จะมีสิทธิ์นะในการลุ้นเซอร์ไพรส์จากครัวถาด้วยแล้วก็ที่สำคัญทุกท่านก็มีโอกาสนะได้รับนะไม้คำฟ้าหรือว่าไม้มะคกฟ้าคือไม่มีที่ไหนได้ทำนะครับเราทำรูปพระผ่านจอมราชันและด้านหลังก็เป็นอักขระครูอักขระปนนี่ทุกคนมีนี่แน่นอนแต่ว่าอักขระผมเนี่ยใช้มีการเดินธาตุนะอาศีจิตธาตุให้ครบนะพลังนะเรื่องของการสมดุลในธาตุทั้ง4ดินน้ำลงไปนะสิ่งตรงเนี้ยอยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านไปรายการทุกคนได้สิ่งดีกลับไปปีหนึ่งครั้งหนึ่งเรามาเจอมาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วถือว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่แต่ใหญ่กว่านั้นก็คือเรามาสร้างบุญแล้วชาติหน้าปีหน้ามาเจอกันก็เป็นมงคลกับชีวิตจะได้ติดตัวทุกภพทุกชาติไปใช่แล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญมาเจอกันค่ะมาเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็สิทธิ์มีครูทุกคนเราต้องมาเจอ1ปีสักครั้งหนึ่งนะ5-6เมษายนใครมา2วันก็ดีเลยนะมาเจอกันได้นะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาในส่วนของ SMS กันต่อเลยดีกว่าที่คุณลำพึงค่ะเมื่อไหร่ชีวิตจะดีขึ้นคะหนี้สินจะหมดไหมเนื้อคู่จะมาเมื่อไหร่คุณต้องเลิกลำพึงลำพันคือลำพึงเนี่ยเชื่อครับว่าบางครั้งเนี่ยชีวิตจะดีขึ้นเนี่ยเราต้องดูมองอะไรที่ต่ำป่าถ้าดูครอบครัวที่รวยป่าถ้าดูที่ครอบครัวที่สมบูรณ์ป่าใจมันฟอแต่ถ้ามองคนที่เตี้ยป่าต่ำป่าเราจะรู้สึกว่าเรามีโอกาสที่อยู่มีลมหายใจมีครอบครัวที่ดีมีอาหารให้กินในทุกวันนี้เราก็สดใสแล้วสภาวะหนี้มันซ้อนอยู่ถ้าเรานะจะเติมเต็มภาระหนี้ต่อเนื่องมันมีแน่บทบาทของคุณณตอนนี้มันใกล้ๆแล้วยิ่งขยับตัวยิ่งเจ็บใจฉะนั้นอย่าพึ่งนะฮะให้เว้นเดือนนี้นะครับไปสักระยะหนึ่งก่อนแล้วก็จะเบาตัวเนื้อคู่มาเมื่อไหร่ความชัดเจนมันเกิดขึ้นช่วงไหนช่วงเข้าพรรษานะครับช่วงนั้นคู่ครองคนใกล้ชิดแล้วก็เป็นคนที่น่ารักพูดแล้วภาษาเดียวกันจะมาลำพึงลำพันลายเซ็นนี่เลยครับลำพึงลำพันที่ลำพึงอย่างเดียวไม่ต้องไปแถมให้เขาจะได้รอยิ้มต่อรอยิ้มต่อนะครับไม่ต้องลำพันแต่มีลำพึงขอให้ประสบความสำเร็จนะครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณณวพลนะคะเลขบัตร500ถามว่าถ้าจะเปลี่ยนชื่อนะชื่อใหม่คือปองพลดีไหมคะถามอย่างนี้ดีไหมคือก่อนเปลี่ยนชื่อถามกันสักนิดเดิมเพื่อความมั่นใจแล้วก็เปลี่ยนลายเซ็นให้เปลี่ยนได้เลยครับปองพลนะมีทั้งน้ำทั้งสองน้ำทั้งสองส่วนแล้วก็มีธาตุไฟนิดนึงยกเว้นธาตุดินไม่ค่อยมีนะช่วงท้ายลายเซ็นจะแถมธาตุดินให้ปองพลนะครับอันนี้ด้วยว่าขายบ้านที่อยู่ปัจจุบันได้ไหมคะบ้านที่อยู่ปัจจุบันนะครับเดี๋ยวดูจากชื่อแล้วกันนะครับขายได้ราคาไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าที่ตั้งใจไว้แต่ขายได้อีกไม่เกิน2เดือนข้างหน้าครับขายได้แน่ 10% นะครับรอยิ้ม 10% นั่นแหละแหมไม่มีในหน้าหรอกครับท่านผู้ชมส่งเข้ามา SMS ต่อมาค่ะส่งฟรีต่อฟรีครับนะฮะที่นี่ทีเดียวมิราเคิลนะฮะคุณอภิชานะคะเลขบัตร385เลขบ้าน799/1ต้องแก้ไขอะไรไหมแขวนพระอะไรดีพระรอดนะครับพระรอดนะพระรอดลำพูนก็ได้หรือว่าจะพระรอดที่ไหนก็มีก็สร้างขึ้นมาไปกราบไหว้ขอพรแล้วก็เอาไปบูชาจะเป็นพระใหม่ก็ดีพระเก่าก็ตามบูชาสักการะขอพรได้บ้านนี้799/1นะฮะผมว่าทิศทางนะมุมห้องนอนอับมีปัญหาด้านห้องน้ำเนี่ยควรจะเสริมด้วยภูด่างไว้สักต้นนึงนะฮะแก้ปัญหาเรื่องของรอยร้าวระหว่างครอบครัวปัญหาเรื่องหนี้สินจะมาดังนั้นอภิชาต้องระวังเป็นพิเศษกับไรเซ็นนี้มอบให้คุณอภิชานะครับทุกท่านรีบส่ง SMS เข้ามานะคะยังมีเวลาอยู่นะเดี๋ยวท้ายรายการจะได้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกัน SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณนี้เลยครับคุณเต้ค่ะครับคุณเต้ว่าไงครับกำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยจะสอบเข้าได้ไหมคณะอะไรเต้เนี่ยมีความชัดเจนความคิดแล้วก็ทิฏฐิเยอะฉะนั้นไอ้ความคล่องตัวของเราเนี่ยมันก็มันไวมันเกินนะฮะคณะเรื่องของคณะเศรษฐศาสตร์นะฮะคือจริงๆอ่ะคำนวณอะไรต่างกูก็กลัวนะยังเป็นรองอยู่นะแต่ว่ายังไงก็ขยับตัวได้นะแล้วสอบเข้าได้ไหมมีโอกาสลุ้นนะถ้าตามที่อาจารย์บอกเนี่ยแต่คณะอื่นก็ว่ากันไปคณะที่เด่นชัดตามนั้นเลยครับเศรษฐศาสตร์ครับส่งกำลังใจให้น้องๆหลายคนกำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยด้วยเนาะ SMS ต่อมาค่ะทีนี้พักเรียนค่ะ
พักพักเรียนไหมหยุดเดี๋ยวช่วงนี้กำลังช่วงสอบเลยอ่ะสอบใช่ค่ะคุยวุ้ยสอบบ่อยเนี่ยแต่หนูสอบยังก็ไม่เคยจบสักทีนะเดี๋ยวใกล้แล้วมาดูคนที่ต่อคุณปุญญวีว่าอย่างไรปีนี้จะมีโอกาสได้รถใหม่ไหมคะมาดูกันมีโอกาสได้ไหมไม่ได้ส่งฝาไปชิงโชคบอกว่ามีโอกาสแน่นะครับมีโอกาสได้เอาปีนี้นะฮะความเด่นชัดมันอยู่ตรงไหนเดือนสิงหาสิงหานี่หลังจากวันที่10ไปแล้วมีลุ้นแล้วไม่กี่วันแล้วนี่นะเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาประมาณ 4-5 เดือน5เดือนเนี้ยเติมเต็มเรื่องทรัพย์แล้วก็ค่อนข้างคล่องตัวตามนั้นเลยครับคุณยวีนะลัคกี้นัมเบอร์หน่อยนะเวลาได้ทะเบียนใหม่ก็จะเป็นเลข1และก็เลข4 1441ครับสำหรับคุณปุญญวีเท่านั้นเดี๋ยวท่านไม่ถูกก็บ่นผมอีกนะแต่ถ้าถูกก็ให้ดีใจด้วยแล้วกันนะครับปุญญวี SMS ต่อมาค่ะครับเป็นลัคกี้นัมเบอร์อย่างเดียวคุณสุรภัยนะคะเลขบัตร 2-1 ถามเรื่องสุขภาพเนื้อคู่ลายเซ็นได้แล้วสุรภัยตรวจเช็คได้แล้วนะครับเพราะว่าเรื่องของนะฮะเรื่องที่มันน่าจะห่วงก็คือความละเอียดอ่อนของตับอ่อนนะฮะแล้วก็ซี่ก้อนเนื้อเกิดขึ้นในเรือนร่างได้นะฉะนั้น2สิ่งเนี้ยมันมักจะเจอกับชีวิตคุณเราทำไงตรวจเช็คสภาวะเลือดตรวจเช็คเรื่องของระบบข้างๆของต่อมอุดตันต่างๆนะครับเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็เป็นซีสต์เล็กๆก็ได้จะเกิดขึ้นมานะตามนั้นเลยส่วนถ้าถามเรื่องคู่ครองคนใกล้ชิดเป็นคนที่อายุน้อยกว่านะครับพอสมควรเลยเขาจะเป็นมิตรภาพและเป็นเพื่อนที่ดีคุณก็รอดไปครับสุรภัยขอบคุณที่ได้เซ็นแล้วแล้วก็ติดตามรับชมกันโดยตลอดครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสศิกิจบอกว่าจะบวชค่ะอาจารย์วันที่6มีนาคมนี้เดี๋ยววันที่6อู้สาธุอนุโมทนาบุญถ้ามีโอกาสมารับพระไตรจีวรนะฮะโอ้6แล้วเนี่ย6วันอาทิตย์นี้แล้วนะยังไงแจ้งนิดนะว่าจะบวชที่ไหนถ้ามีโอกาสจะไปร่วมจิตร่วมใจร่วมบุญเพราะว่านั้นไปจิตเต็กลิ้มพอดีนะครับยังไงก็ตามขออนุโมทนาบุญนี้ด้วยให้ผมได้สร้างโบสถ์สำเร็จให้ผมมีบุญบารมีช่วยเหลือคนต่อไปสาธุเนี่ยอยากได้บุญค่ะแล้วคุณศาสิกิจขอลายเซ็นไหมอ๋อได้ดีครับผมขอพรอยู่ที่บุญใหญ่นะครับว่าตั้งใจบวชนะฮะตั้งใจตอบแทนพระคุณบรรดานี่ยิ่งใหญ่นะครับปฏิกิจลองแจ้งมาทางหลังไมค์กับน้องๆทีมงานสักหน่อยละกันอนุโมทนาบุญด้วยนะครับค่ะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องรายออกแบบลายเซ็นกันได้แล้วก็รวมไปถึงรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการเราจะประกาศแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้มีเวลาส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะครับผม